ตล์ของฝ่ายค้านคุณวัชระปานเอี่ยมผู้ที่จะมาค้านว่าอ้วนแล้วชีวิตมีแต่จะแย่ถ้าจะให้มีความสุขแท้ต้องผอมเพรียวเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านอีกทีครับสวัสดีครับสวัสดีคนอ้วนครับพี่เจี๊ยบนั่งอยู่ในห้องลับที่ทางรายการจัดเตรียมเอาไว้ให้ครับผมเห็นลูกทีมเนี่ยบอกว่ายังไงคนผอมก็ดีกว่าก็วาทีเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมฟังพี่จิ๊กพูดเมื่อกี้นะว่าไงคะผมอยากย้ายฝั่งว่ะแล้ววันนี้ตอนนี้ต้องมาเป็นไพ่ตาครับเจี๊ยบนะพร้อมนะไพ่ตาสำหรับฝ่ายค้านนะได้ครับก็ประจำที่เลยครับเวลาในการโต้วาทีนะครับของทางไพ่ตายคุณเจี๊ยบเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเก้าอี้หลังชนฝาของทางพิจิกนวรัตน์ถ้าเก้าอี้หลังชนฝาไปสุดทางเมื่อไหร่ครับนั่นหมายความว่าเวลาในการพูดของพี่เจี๊ยบหมดลงทันทียินดีครับนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วดึงเก้าอี้ไว้ไปเลยครับคือเรื่องของความอ้วนความผอมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสรีระบุคคลเกิดมาบางทีมันเลือกไม่ได้นะครับมันเลือกที่จะเป็นแบบนี้เลือกที่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับมันอ้วนก็ธรรมชาติมันผอมก็ธรรมชาติมันอยู่ที่ตัวเราที่จะรักษาตรงนั้นเอาไว้อยากจะเป็นยังไงมากกว่านะครับถ้าบอกว่าคนอ้วนดีไหมก็ดีไม่ได้ว่าอะไรแต่มันอึดอัดจะลุกจะนั่งทีมันอึดอัดเคยไหมแล้วจะนั่งเนี่ยผมเคยเห็นนะไอ้ที่เก้าอี้ตามร้านข้าวต้มอ่ะที่เป็นพลาสติกอ่ะนะพอนั่งลงไปแล้วเรา5 4 3 2ขามันจะแยกออก4ด้านอิจฉาคนอ้วนพอสมควรเลยทีเดียวเพราะคนอ้วนเนี่ยมีชีวิตที่อินเทรนด์มากรู้จักสโลไลฟ์กันมั้ยสโลไลฟ์คือมันอ้วนแล้วมันทำอะไรช้าไปหมดคือเดินนี้ต้องยั่งก่อนว่ามันจะพังหรือเปล่าเพราะมันต้องยั่งก่อนว่าแต่ละก้าวเนี่ยยั่งไปหมดเลยนะมันมีพรวดแล้วตกลงไปเพราะพื้นมันหักมันแตกเขาเรียกสโลไลฟ์นะครับและเป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นหมายถึงว่าถ่ายออกมาหล่อสวยถ่ายรูปขึ้นอืดแล้วเกะกะมากเวลาถ่ายรูปหมู่รวมเพื่อนๆอะไรเงี้ยปึ๊บแล้วมันจะมีอยู่คนเฮ้ยเฮ้ยเบียดแซกแซกข้างๆตกเทรนหมดเลยครับอันนี้มันจะมีปัญหาตอนถ่ายรูปนะครับแล้วยิ่งถ้ามีแฟนมีแฟนเป็นคนอ้วนเนี่ยสมัยนี้ก็ชอบเซลฟี่กันเซลฟ์โฟโตกราฟเฟอร์ถ่ายรูปเองเนี่ยถ้าเป็นคนอ้วนนะแฟนมันเข้าไม่ถึงหรอกมันปั๊บเนี่ยมันได้ความบ้านเต็มจอเลยแล้วกินอาหารคลีนเคยได้ยินใช่ไหมกินอาหารคลีนอาหารคลีนก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพกินผักทานอะไรแล้วคนอ้วนเนี่ยชอบมากเลยกินอาหารคลีนเนี่ยใช่ไหมแต่ละคนนะเอาอาหารมาเราดูได้เลยว่าทุกจานมันคลีนมากมันสะอาดมันแดกเรียบเลย แกงเกลือไม่มีติดเลยนะ เหมือนจานสะอาดเลยเหมือนมาเลียอารมณ์มาเลียขนาดนั้นเลยทีเดียวสรุปตรงนี้ก่อนเวลาจะหมดแล้วแล้วพูดแล้วพร้อมอย่างเงี้ยดีกว่ามากๆจะบอกให้ถูกต้องแต่ไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือคุณจะผอมขอให้เป็นคนดีครับขอบคุณครับเรามาดูไพ่ตายใบสุดท้ายของฝ่ายเสนอยตินะครับไปพบกับอาจารย์สมภาคชูโชติไพ่ตายของฝ่ายเสนออาจารย์สมภาคชูโชติผู้ที่จะมาย้ำกับเราว่าอ้วนแล้วชีวิตสดใสดีกว่าผอมไปชีวิตทรมานเชฟมาต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 าสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์โอ้เมื่อกี้ชวนอาจารย์เชฟบะเลยนะเชฟบะแต่ดันเต้นแต่นี่ไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตายใบสุดท้ายของฝ่ายเสนอยติกันนะครับเวลาของอาจารย์จะหมดลงก็ต่อเมื่อเก้าอี้หลังชนฝาของพี่ฮายนะครับไปสุดทางอาจารย์ครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับโอ้โหท่านผู้ฟังผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ขนาดนี้บอกตรงๆครับนี่ครับคนอ้วนชีวิตสดใส
คนผอมชีวิตทรมานเพราะคนอ้วนนี่นะครับบอกตรงๆเลยว่าหน้าตาเนี่ยอิ่มเอิบส่วนคนผอมเนี่ยหน้ามีปัญหาตลอดชีวิตหน้าอะไรครับหน้าตอบครับผมและที่สำคัญคนอ้วนนี่นะครับดูรู้เลยไม่มีโอกาสเป็นโรคพยาธิแน่นอนเพราะว่าอ้าวก็ดูสิครับอ้วนขนาดนี้ถ้าผอมนี่ขอโทษเถอะครับอย่างมากก็ไส้เดือนนะครับพยาธิตัวตืดนะครับพยาธิเส้นได้พยาธิใบไม้ในตับมีครบหมดแล้วครับถึงได้หน้าตอบอย่างนี้นะครับผมคนอ้วนรู้จักบริโภครู้จักอาหารการกินเริ่มตั้งแต่วิธีการกินเราก็สรรหาแม้แต่สมุนไพรที่เรารับทานดูที่ครับบำรุงสุขภาพปรับสมดุลบำรุงธาตุของเราเริ่มตั้งแต่แห้วหมูแห้วหมูกินได้ด้วยเหรอครับแห้วหมูที่เรากินเป็นสมุนไพรนี่นะครับบอกตรงๆเลยสุขภาพผลอ้วนเราถึงดีเพราะแห้วหมูนี่มีสรรพคุณสำคัญที่สุดเลยครับนอกจากช่วยเจริญอาหารแล้วทำให้ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟครบถ้วนสมบูรณ์นี่ไปครับดินครบไหมครับครบครับดินประกอบไปด้วยเนื้อน้ำครบไหมครับครบเยอะกว่าเขาเห็นไหมครับเข้าห้องน้ำบ่อยด้วยลมเป็นไงครับโอ้เดี๋ยวป้าเดี๋ยวปูดสุขภาพดีกินอาหารดีรู้จักสมุนไพรไม่ธรรมดาลูกคล่องแคล่วว่องไวดูสิครับหัวหน้าของผมเป็นไงครับอันนั้นไฟไหม้เชฟปะเป็นไงครับดังกระฉูดดังกระฉูดครับเพราะดินน้ำลมไฟปรับสมดุลพอดีถึงเต้นได้ดีอย่างนี้ครับนี่คือความสมบูรณ์ที่ครบถ้วนด้วยประสิทธิภาพทางการกินเลือกสรรค้นหาคว้าสิ่งที่ดีเข้าสู่ปากและที่สำคัญครับตรงนี้ผมบอกไว้ตรงๆเลยนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยของผู้ที่อ้วนเนี่ยมีความสดใสเริงร่าล่าเริงไม่ทรมานเพราะดูแลสุขภาพด้วยความสมบูรณ์แข็งแรงข้อที่สองเราจะมีความสุขอย่างนี้ได้ต่อเมื่อเรารู้จักรักษาหัวใจของเราให้มีความสุขตลอดไปนะครับไม่มีความโกรธบุคลิกภาพมีแต่ความอิ่มเอิบนะครับสามเราอยู่อย่างนี้ได้เพราะความอ้วนของเรานั้นนะครับเต็มไปด้วยเรื่องของรู้จักรับประทานโดยเฉพาะสมุนไพรต่างๆที่บำรุงร่างกายของเราดังนั้นต่อไปนี้เราจะอ้วนอย่างมีคุณภาพและที่สำคัญใครจะว่าไม่ได้เพราะเราอ้วนแล้วมั่งคั่งยั่งยืนและที่สำคัญเราอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขสวัสดีครับเราโต้วาทีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าทีมไหนจะได้ถ้วยขยี้ขั้นเทพไปและหัวหน้าทีมไหนนะครับที่แพ้จะต้องแทรกแผ่นดินหนีพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันในวาทีขยี้ข่าวทีมที่เป็นผู้แพ้หัวหน้าทีมจะเอาไม่เอาทีมไม่เอาอ่ะทีมไม่เป็นไรอ่ะพี่จริงๆนี่ไม่ได้ร้อนเล่นไม่เอากลัวมากไม่ไหนก็ไม่ไหนแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วใจจะขาดแล้วนะตอนนี้จริง